เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับและคลิปนี้จะมาสรุปเนื้อเรื่องกาวิตี้ที่ระยะทาง600กิโลเมตรเหนือดาวเคราะห์โลกอุณหภูมิแปรปรวนระหว่างบวก258องศาฟาเรนไฮต์กับลบ148องศาฟาเรนไฮต์ไม่มีสื่อในการนำเสียงไม่มีความดันอากาศออกซิเจนและไม่สามารถดำรงชีวิตได้ในอวกาศและตอนนี้พวกนักบินของ NASA พวกเขากำลังทำภารกิจอัปเกรดดาวเทียมแต่ว่าการที่ใช้อัปเกรดใหม่ดูเหมือนว่ามันจะมีปัญหาที่แผงวงจรดร.สโตนเธอก็เป็นคนคิดโครงการต้นแบบนี้ขึ้นมาเองและ NASA ก็เลยสนใจพวก NASA ก็เลยติดต่อให้เอาโปรเจกต์ของด็อกเตอร์มาลองอัปเกรดดาวเทียมดูถ้าเกิดว่าอัปเกรดดาวเทียมสำเร็จดาวเทียมดวงนี้จะสแกนได้ไกลถึงขอบจักรวาลเลยด็อกเตอร์บอกว่ากว่าจะแก้ไขเสร็จน่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ด็อกเตอร์สโตนได้ขึ้นมาบนอวกาศและผู้ชายคนหนึ่งก็มีชื่อว่าแมทเขาก็มีหน้าที่เป็นคนขับยานศูนย์อวกาศก็รายงานมาว่าตอนนี้มีดาวเทียมรัสเซียถูกยิงด้วยขีปนาวุธแรงอัดระเบิดทำให้เกิดเศษซากของดาวเทียมและโคจรด้วยความเร็ว 20,000 ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ว่าวิถีของเศษดาวเทียมพวกนี้ไม่ได้ทับซ้อนกับเส้นโคจรของพวกคุณแต่จะคอยรายงานความเคลื่อนไหวเป็นระยะแล้วพอด็อกเตอร์กับแมทพยายามอัปเกรดดาวเทียมไปได้สักพักหนึ่งศูนย์ก็ติดต่อกลับมาว่าให้ยกเลิกภารกิจตอนนี้เลยเนื่องจากเศษระเบิดของขีปนาวุธมันทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่แล้วก็พุ่งชนดาวเทียมดวงอื่นทำให้เกิดเศษระเบิดชุดใหม่ขึ้นมาแล้วเศษพวกนี้ก็กำลังมุ่งหน้ามาทางพวกคุณเพราะฉะนั้นให้ถอนตัวจากภารกิจเดี๋ยวนี้ด็อกเตอร์ก็บอกว่าเธอขอเวลาแป๊บนึงอีกนิดเดียวก็ใกล้จะเสร็จแมทก็สั่งให้ด็อกเตอร์ปิดเครื่องเดี๋ยวนี้ด็อกเตอร์เธอก็บอกว่าเสร็จพอดีทีนี้ศูนย์ก็รายงานมาอีกเนื่องจากปฏิกิริยาลูกโซ่ดาวเทียมของเราถูกทำลายเกือบหมดซึ่งอีกไม่นานการสื่อสารของเราจะถูกตัดขาดพูดยังไม่ทันจบแมทก็เห็นเศษดาวเทียมลอยมาทางนี้เขาก็รีบปลดล็อกให้ด็อกเตอร์กลับเข้าไปในยานก่อนแต่ว่าเศษดาวเทียมมันก็พุ่งมามากเกินไปจนพุ่งชนเข้ากับยานฐานที่พวกเขาอยู่และส่วนด็อกเตอร์ที่ยังปลดล็อกไม่เสร็จเธอก็โดนเศษดาวเทียมกระแทกทำให้ลอยไปอีกฝั่งนึงแมทก็พยายามวิทยุบอกว่าถ้าไม่รีบปลดตอนนี้ในอีก 2-3 วินาทีพวกเราจะหาคุณไม่เจอด็อกเตอร์ก็พยายามปลดล็อกออกมาพอเธอปลดล็อกออกมาได้แมทก็พยายามติดต่อว่าตอนนี้ด็อกเตอร์อยู่ที่ไหนซึ่ง GPS ของเธอตอนนี้ก็ไม่ทำงานแล้วตอนนี้เธอก็ไม่เห็นอะไรเลยยานอวกาศก็ไม่เห็นพิกัดก็บอกไม่ได้ด็อกเตอร์ก็พยายามตั้งสติอยู่พักหนึ่งเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่เธอเพิ่งขึ้นมาบนอวกาศแถมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกพอด็อกเตอร์ตั้งสติได้เธอก็บอกว่าตอนนี้เธอเห็นยานเอ็กโพเลอร์ละอยู่ที่12นาฬิกาแล้วก็เห็นสถานีอวกาศ ISS อยู่ที่7นาฬิกาด็อกเตอร์ก็พยายามติดต่อไปหาทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครตอบกลับมาเลยแล้วแถมชุดของเธอออกซิเจนก็ใกล้หมดพอไม่มีใครตอบด็อกเตอร์ก็คิดว่าเธอต้องมาตายอยู่ที่นี่แน่นอนระหว่างที่เธอกำลังสิ้นหวังแมทก็ติดต่อมาหาเธอพอดีแมทก็บอกให้ด็อกเตอร์เปิดไฟฉายทีเธอก็พยายามกระพริบไฟฉายเป็นสัญญาณแมทบอกว่าตอนนี้ก็เห็นตัวด็อกเตอร์แล้วเขาก็ถามสภาพชุดของด็อกเตอร์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างด็อกเตอร์บอกว่าตอนนี้ออกซิเจนของเธอลดลงเร็วมากแมทก็พยายามพูดให้ด็อกเตอร์ผ่อนคลายจากนั้นเขาก็บินไปรับด็อกเตอร์แล้วพอคว้าตัวด็อกเตอร์ได้แมทก็ผูกด็อกเตอร์เอาไว้กับตัวจากนั้นก็ใช้พ่นดึงกลับไปที่ยานและระหว่างที่รออยู่แมทก็พยายามติดต่อกลับไปที่ยานแต่ว่าก็ไม่มีใครตอบเลยแมทก็ตั้งเวลานับถอยหลังไว้90นาทีเพราะก่อนที่ดาวเทียมจะชนเราเมื่อกี้ที่ฐานบันทึกความเร็วเศษซากพวกนั้นได้ 50,000 ไมล์ต่อชั่วโมงเพราะงั้นเราจะมีเวลา90นาทีก่อนที่เศษพวกนั้นจะโคจรรอบโลกแล้วกลับมาวิ่งชนเราอีกรอบนึงด็อกเตอร์คิดว่าแล้วกูจะรอดมั้ยเนี่ยออกซิเจนของเธอเหลือแค่ 6% เองแต่ว่าทั้ง2คนตอนนี้ก็อยู่ห่างจากยานไป900เมตรแมทก็เลยขอความยินยอมจากศูนย์เพราะว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อกี้เขาก็เลยขออนุญาตไปเก็บร่างแล้วก็พากลับไปที่ยานพอศูนย์อนุญาตแมทก็ลอยไปกอดเจ้าหน้าที่ชาลีฟแล้วก็ผูกร่างของเขาเอาไว้อีกคนหนึ่งเจ้าหน้าที่ชาลีฟก็โดนเศษดาวเทียมชนจนหน้าหายไปครึ่งนึงจากนั้นแมทก็ลากทั้ง2คนกลับมาที่ยานแต่ว่าตัวยานเองก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันพอเข้ามาเช็คในยานคนที่อยู่ในยาน2คนก็ตายหมดและภารกิจครั้งนี้ก็มีคนรอดชีวิตอยู่แค่2คนมีแมทกับดร.สโตนแค่นั้นที่รอดแค่2คนและส่วนยานอวกาศก็ใช้งานไม่ได้อีกแล้วทางรอดทางเดียวของทั้ง2คนก็คือต้องใช้ชุดเจ็ตแพคเพื่อลอยไปถึงสถานีอวกาศถ้าเกิดว่าไปถึงแล้วต้องขอยืมยานฉุกเฉินจากสถานีอวกาศของพวกเขาเพื่อส่งเรากลับไปที่โลกแมทก็พยายามติดต่อไปหาสถานีอวกาศ ISS แต่ที่สถานีก็ไม่ได้ตอบรับอะไรกลับมาเลยแล้วตอนนี้ออกซิเจนในชุดของด็อกเตอร์ก็เหลืออยู่แค่ 2% ระหว่างที่เดินทางแมทก็พยายามชวนด็อกเตอร์คุยไปด้วยเพื่อให้เธอผ่อน
คายขึ้นจะได้ใช้ออกซิเจนน้อยลงแต่ว่าตอนนี้ออกซิเจนของเธอก็เหลืออยู่แค่ 1% ซึ่งสถานีอวกาศยังอยู่ห่างอีกประมาณ5นาทีจากนั้นชุดของด็อกเตอร์ก็เตือนว่าออกซิเจนของเธอในถังหมดแมทก็บอกให้ใจเย็นออกซิเจนของด็อกเตอร์ยังเหลืออยู่ในชุดอีกเพราะงั้นต้องค่อยๆหายใจพอทั้ง2คนเข้าใกล้สถานีอวกาศแมทบอกว่าดูจากสภาพสถานีตอนนี้ดูเหมือนว่ามีคำสั่งให้อพยพเพราะว่ายานช่วยเหลือหายไปลำหนึ่งและส่วนยานลำที่2ก็มีร่องรอยการเสียหายภายนอกเพราะงั้นภารกิจใช้ยานฉุกเฉินกลับไปที่โลกเรื่องนี้คงเป็นไปไม่ได้และแถมที่โชคร้ายคือเชื้อเพลิงในชุดเจ็ตของแมทก็ใกล้จะหมดเขาก็เลยอัดเชื้อเพลิงทั้งหมดเพื่อพุ่งไปที่สถานีอวกาศแมทก็บอกให้ด็อกเตอร์เตรียมรับแรงกระแทกด้วยเพราะว่าเขาไม่มีเชื้อเพลิงให้เบรกแล้วพอทั้ง2คนพุ่งมาถึงสถานีทั้งคู่ก็พยายามหาที่เกาะกันไว้แต่ว่าแรงกระแทกก็ทำให้ทั้ง2คนเกาะไม่อยู่แล้วแถมเชือกที่ผูกติดกันก็ยังขาดอีกและระหว่างที่ด็อกเตอร์กำลังจะลอยหลุดออกไปจากยานโชคดีที่ขาของเธอก็พันกับเชือกที่อยู่แถวนั้นและส่วนแมทเองก็ลอยมาทางนี้เหมือนกันด็อกเตอร์ก็คว้ามือแมทไว้ไม่ได้แต่ยังดีที่คว้าเชือกได้เพราะแมทเห็นสภาพของด็อกเตอร์ตอนนี้ขาของเธอก็พร้อมจะหลุดมาได้ตลอดเวลาแล้วถ้าเขายังเกาะไว้แบบนี้ก็มีแต่จะตายกันทั้งคู่เขาก็เลยบอกให้ด็อกเตอร์ปล่อยเขาไปดีกว่าตอนแรกด็อกเตอร์ก็ไม่ยอมแต่ว่าเชือกที่พันขาของเธออยู่มันก็ค่อยๆหลุดออกมาจากนั้นแมทก็ตะขอเกี่ยวออกแล้วปล่อยให้ด็อกเตอร์ลอยกลับไปที่ยานระหว่างที่แมทกำลังลอยอยู่เขาก็คุยกับด็อกเตอร์ว่าตอนนี้ด็อกเตอร์ต้องกลับเข้าไปในยานก่อนไม่งั้นคุณเองก็ไม่รอดเหมือนกันแมทก็บอกว่าตอนนี้แอร์ล็อกอยู่เหนือหัวของคุณถ้าด็อกเตอร์เข้าไปที่นั่นได้ด็อกเตอร์ก็รอดและส่วนด็อกเตอร์ก็พยายามมองหาแอร์ล็อกพอด็อกเตอร์มองหาแอร์ล็อกเจอแมทก็บอกว่าให้รีบไปที่นั่นก่อนที่ด็อกเตอร์จะหมดสติและอีกอย่างนึงยานสำรองพังก็จริงแต่มันก็ยังพอขับได้ในระยะสั้นๆถ้าเกิดว่าด็อกเตอร์ขับยานอันนั้นได้ก็ขับไปที่สถานีอวกาศของจีนที่อยู่ทางตะวันตกด็อกเตอร์ก็ไม่เคยขับยานจริงเลยสักครั้งขับแค่ในเครื่องจำลองแล้วแถมเธอยังขับยานตกอีกด็อกเตอร์บอกว่าถ้าเธอขับยานได้เธอจะขับยานไปรับแมทส่วนแมทก็บอกว่าอย่าเลยตอนนี้เขาลอยมาไกลมากยานลำนั้นมารับเขาไม่ได้แน่หรือต่อให้มารับได้เราทั้งคู่ก็กลับไปที่สถานีอวกาศไม่ได้อยู่ดีระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่ด็อกเตอร์เธอก็ใกล้จะหมดสติเพราะว่าออกซิเจนไม่เหลืออยู่เลยแต่ตอนนี้ด็อกเตอร์ก็ต้องรีบปีนไปที่แอร์ล็อกก่อนแล้วพอเธอจับประตูได้เธอก็รีบเปิดแอร์ล็อกแล้วก็รีบเข้าไปข้างในพอความดันอากาศคงที่ด็อกเตอร์ก็ถอดชุดออกมายังดีที่เธอไม่ได้หมดสติไปซะก่อนจากนั้นด็อกเตอร์ก็รีบตามหาวิทยุพอเธอหาเจอเธอก็รีบติดต่อไปหาแมทแต่ว่าเรียกเท่าไหร่แมทก็ไม่ยอมตอบด็อกเตอร์ก็ต้องยอมตัดใจแล้วพอเธอติดต่อกลับไปที่นาซามันก็เหมือนเดิมคืนวิทยุก็ยังติดต่อไม่ได้แล้วตอนนี้ก็มีแค่ด็อกเตอร์คนเดียวที่รอดชีวิตเรื่องมันก็ยังไม่จบอยู่ๆสัญญาณเตือนในสถานีก็ดังเพราะว่าตอนนี้ส่วนหนึ่งของสถานีถูกไฟไหม้ด็อกเตอร์ก็พยายามใช้ถังดับเพลิงดับไฟแต่ว่าไฟมันแรงเกินไปด็อกเตอร์ก็รีบหนีมาที่ยานฉุกเฉินด็อกเตอร์ก็ไม่เคยขับยานอวกาศมาก่อนเธอก็มีแต่ต้องอ่านคู่มือไปทีละขั้นตอนพอปลดล็อกยานฉุกเฉินออกมาได้ตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่แค่7นาทีก่อนที่เศษดาวเทียมพวกนั้นจะวนมาอีกรอบนึงถ้าด็อกเตอร์ออกจากที่นี่ไม่ได้ก่อน7นาทีเธอก็จะโดนเศษดาวเทียมพวกนั้นพุ่งมาใส่ยานแต่พอขับยานออกมายานลำนี้มันก็มีร่มชูชีพติดอยู่ด็อกเตอร์ก็พยายามขับยานออกมาแต่ขับยังไงก็ดึงเชือกออกมาไม่ได้แถมยังขับยานเกือบโดนสถานีอวกาศอีกเธอก็ต้องใส่ชุดอวกาศออกมาด้านนอกเพื่อที่จะปลดเชือกที่ติดอยู่กับยานระหว่างที่กำลังขันน็อตอยู่ด็อกเตอร์ก็หันไปเห็นเศษดาวเทียมนั่นไงมันมาอีกแล้วด็อกเตอร์ก็พยายามปลดร่มชูชีพออกมาถ้าปลดไม่ได้เธอก็หนีออกไปจากที่นี่ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเศษของดาวเทียมมีเยอะเกินไปมันก็เลยพุ่งชนกับสถานีอวกาศด้วยแรงชนยานของด็อกเตอร์มันก็หมุนไปเรื่อยๆระหว่างนี้เธอก็พยายามปลดเชือกออกมาโชคดีที่ปลดได้ทันแต่ว่าสถานีอวกาศก็โดนเศษอุกกาบาตถล่มเละไปแล้วพอด็อกเตอร์กลับเข้ายานมาเธอก็ต้องจับเวลา90นาทีอีกรอบนึงจากนั้นเป้าหมายต่อไปของด็อกเตอร์ก็คือสถานีอวกาศของจีนซึ่งมันก็อยู่ห่างเธอไป100กิโลเมตรด็อกเตอร์พยายามปรับยานอวกาศให้เข้ากับวงโคจรแล้วพอปรับวงโคจรได้ด็อกเตอร์ก็ต้องเปิดเครื่องยนต์ทำงานพอลองกดปุ่มดูก็นิ่งเลยแล้วพอดูที่ถังเชื้อเพลิงโอเคชัดเจนเชื้อเพลิงหมดตอนนี้เธอก็ทำได้แค่พยายามวิทยุติดต่อขอความช่วยเหลือแล้วคนที่วิทยุตอบกลับมาก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาที่อยู่บนโลกตอนนี้ไม่มีสถานีอวกาศไหนรับคลื่นวิทยุของเธอได้เลยด็อกเตอร์คิดว่ายังไงเธอก็ไม่รอดยานเชื้อเพลิงก็หมดสถานีที่จะช่วยเธอได้ก็อยู่ห่างอีก100กิโลแล้วแถมคนที่ติดต่อได้ก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาและด้วยความที่ไม่มีเชื้อเพลิงอากาศในยานก็เริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆซึ่งด็อกเตอร์ก็ทำได้แค่นอนรอความตายอย่างเดียวและเพื่อให้ตายเร็วขึ้นเธอก็เลยลดออกซิเจนในยานลงและระหว่างที่เธอกำลังนอนรอความตายแมทก็ลอยมาเคาะหน้าต่างเรียกด็อกเตอร์แล้วพอเขาเข้ามาในยานด็อกเตอร์ก็ถามแมทว่านี่รอดมาได้ไงเนี่ยแมทก็บอกแค่ว่าเรื่องมันยาวเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังทีหลังแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เราต้องไปที่สถานีอวกาศของจีนก่อนด็อกเตอร์ก็บอกว่าทำไม่ได้หรอกเธอลองทุกอย่างหมดแล้วแถม
ชื้อเพลิงก็ไม่มีด้วยแมทก็ถามว่าลองใช้เจ็ตแลนดิ้งหรือยังด็อกเตอร์บอกว่ามันเอาไว้สลับลงจอดไม่ใช่เหรอลงจอดกับออกตัวก็เหมือนกันแหละด็อกเตอร์พยายามบอกว่าตั้งแต่ซ้อมขับยานในเครื่องจำลองมาเธอไม่เคยจอดยานได้เลยสักครั้งแล้วแถมจะให้เธอใช้เจ็ตอีกยังไงก็ไปไม่ถึงสถานีอวกาศจีนแน่นอนแมทก็ถามว่าหรือว่าด็อกเตอร์อยากอยู่ที่นี่ต่อในตอนนี้ด็อกเตอร์ก็ไม่มีอะไรจะเสียไม่คิดจะลองดูหน่อยล่ะด็อกเตอร์ตอนนี้ก็เริ่มไม่ไหวเพราะว่าอากาศในยานติดลบลงเรื่อยๆเธอก็หันไปถามแมทอีกรอบหนึ่งว่าตกลงว่าคุณมาที่นี่ได้ยังไงแต่พอหันไปหาแมทก็เห็นว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ทั้งหมดก็แค่ภาพหลอนที่ด็อกเตอร์สร้างขึ้นมาพอด็อกเตอร์ได้สติเธอก็ปรับให้ออกซิเจนกลับมาเป็นเหมือนเดิมจากนั้นด็อกเตอร์ก็หยิบคู่มือมาอ่านระบบเจ็ตซอฟต์แลนดิ้งของยานมันจะทำงานอัตโนมัติเมื่อยานใกล้ถึงพื้นก่อน3 เมตรและสิ่งที่ด็อกเตอร์ต้องทำก็คือต้องปลดยานทั้งหมดออกก่อนให้เหลือแค่ส่วนยานที่ใช้โดยสารจากนั้นด็อกเตอร์ก็ปลดยานออกมาเป็น3 ส่วนที่เหลือก็ต้องทำให้ยานคิดว่าอีก3 เมตรยานจะใกล้ถึงโลกพอด็อกเตอร์เตรียมระบบเสร็จเธอก็สั่งให้เครื่องยนต์เจ็ตทำงานที่เหลือก็รอแค่ยานลำนี้พุ่งไปถึงสถานีอวกาศของจีนแล้วพอยานที่ด็อกเตอร์นั่งมาใกล้มาถึงเธอก็เห็นว่าสถานีอวกาศวงโคจรของมันใกล้โลกขึ้นเรื่อยๆและก่อนที่ด็อกเตอร์จะออกมาจากยานเธอก็คว้าถังดับเพลิงมาด้วยด็อกเตอร์พยายามใช้ถังดับเพลิงเป็นตัวขับแล้วก็ผลักเธอไปที่สถานีอวกาศของจีนพอเธอคว้าเหล็กที่อยู่แถวนั้นได้ตอนนี้สถานีก็กำลังดิ่งไปที่โลกส่วนด็อกเตอร์พยายามเปิดแอร์ล็อกแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วแถมเศษของดาวเทียมก็วนกลับมาอีกรอบหนึ่งส่วนด็อกเตอร์พยายามตามหายานฉุกเฉินพอเธอหาเจอตอนนี้ก็ต้องแข่งกับเวลาว่าจะขับยานออกมาได้ก่อนรู้ว่าสถานีอวกาศจะตกใส่โลกก่อนแต่ว่าด็อกเตอร์ก็ไม่เคยขับยานของจีนเลยแต่ว่าแมทเคยบอกไว้ว่ายานฉุกเฉินของจีนก็เหมือนกับยานที่เราขับนั่นแหละเธอก็ลองกดปุ่มดูแผงวงจรก็มีแต่ภาษาจีนแล้วพอสถานีอวกาศเข้าใกล้กับชั้นบรรยากาศของโลกด็อกเตอร์ก็ไม่รู้ว่าเธอจะรอดไปได้ไหมถ้ายานไม่ตกลงมาตายเธอก็ต้องโดนแรงเสียดสีจากชั้นบรรยากาศเผาจนตายจากนั้นยานฉุกเฉินก็ดีตัวออกจากสถานีอวกาศแล้วเศษซากทุกอย่างก็กำลังตกไปที่โลกพอเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกได้วิทยุจากนาซาก็พยายามติดต่อมาหาด็อกเตอร์แน่นอนว่าด็อกเตอร์เธอก็ไม่มีอารมณ์ตอบเพราะว่าตอนนี้เธอไม่รู้ว่าจะไปถึงพื้นโลกได้ไหมเพราะไฟกำลังไหม้ยานของเธออยู่และสุดท้ายยานฉุกเฉินที่ด็อกเตอร์นั่งมามันก็แลนดิ้งมาจนถึงพื้นโลกด็อกเตอร์พยายามออกมาจากยานแต่ว่าเธอต้องเจอกับแรงดันน้ำอีกยานก็จมลงใต้น้ำไปเรื่อยๆด็อกเตอร์พยายามถอดชุดอวกาศออกมาแล้วก็รีบว่ายน้ำขึ้นด้านบนสุดท้ายด็อกเตอร์ก็ยังไม่ตายแล้วเธอก็ได้กลับมาที่พื้นโลกอีกครั้งนึงปัญหาเลยคือกูจะกลับบ้านยังไงเนี่ยแล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่โดเนทกันเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ